อยู่กันที่เรื่องของสภาพอากาศนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างแห้งนะครับเพราะว่า,าลักษณะอากาศเป็นแบบนี้นะครับนอกจากเรื่องของปัญหา PM2.5 ที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติต่างๆตามมาด้วยเพราะฉะนั้นทางสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเขาจึงได้มีการจัดอบรมการบริหารจัดการสาธารณาภัยและภัยพิบัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและลดการเกิดสาธารณภัยรวมไปถึงภัยพิบัติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ วันนี้นะครับทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็คือคุณทวิดากมนลเวทนะครับเป็นหนึ่งในวิทยากรในการบรรยายหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูงรุ่นที่19นะครับหัวข้อนะครับที่คุณทวิดาบรรยายก็คือการบริหารจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มของปัญหาด้านสาธารณาภัยและภัยพิบัติในอนาคตบทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพครับรวมถึงยังมีการจัดทาแผนที่ความเสี่ยงนะบทบาทของุ้ําองค์กรในการจัดการภัยพิบัติและแนวทางแก้ไขนะครับเพื่อให้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดสาธารณาภัยและภัยพิบัติในอนาคต ซึ่งจะทําให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะครับสำหรับการฝึกอบรมนะครับเขาจัดมาตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2565แล้วจะจัดยาวไปจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์2566นะครับซึ่งในการฝึกอบรมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยการฝึกอบรมภาควิชาการแบบไปกลับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักสูตรที่มีการกําหนดเอาไว้ส่วนผู้ที่เข้าฝึกอบรมนะครับก็เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญจานวน51คนครับ